จอเอ้ยนี่หลังที่เป็นต้นไม้ปะใช่ใช่ใช่สีเนี่ยเออเนี่ยถึงแล้วสีลุงปะใช่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 โอเคเฮ้ยโยสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ผมโบสแล้วก็อยู่กับบอลนะผมวันนี้อยู่เซเร่ดากอนฟิลดากอนไฟผมไม่เคยจะถูกสักพาร์ทเลยวันนี้ครับเราก็เสียผิดตกแต่งตามธีมปีใหม่ตามธีมปีใหม่นะครับเราได้มาวันต้องบอกว่าถ้าพี่จะเอาขนาดนี้นะพี่จะแบบจะเอาคุ้มขนาดนี้นะพี่ลงมดกระเป๋าเถอะนะครับคืออ๋อของมันแบบไปทั้งทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวหมดปีใหม่นะครับเราจะลื้อออกนะครับผมนะครับถ้าแบบมันหมดแบบให้ไปหมดแบบว่าเทศกาลฤดูหนาวแล้วกันเลยเทศกาลไปก่อนอ่ะเลยเทศกาลฤดูหนาวแล้วกันแล้วเราก็จะเอาพวกต้นคริสต์มาสออกนะครับก็คืออู๋ก็ไปล่ามากันเหนื่อยเนาะก็อยากจะเอาหมดให้มันมาในนี้บ้างตอนนี้ครับผมสีสันได้สีสันได้วันนี้ผมกับบอลจะทำห้องข้างบนครับเป็นห้องเก็บไข่เป็นห้องแบบเลี้ยงไข่หมดเลยคือเราจะขุดจากข้างบนตรงเนี้ยขึ้นเป็นบันไดขึ้นไปครับก็คือจะทำเป็นชั้น2ว่างั้นใช่ใช่ก็คือบ้านเราแบบมันมีใต้ดินเอายังเอายังขนาดเอายังพี่คนเดียวพี่คนเดียวอย่าตีเลยนะอย่าตีพวกนี้นะพี่ตีเองโอ้โหที่คุณผมระดับโลกโอ้โหโอเคมันต้องขึ้นไปดีกว่าโอเคครับผมเออผมมาเผาหินไว้ก่อนพี่เอาไว้ตบแต่งเราต้องทำบันไดจริงนะตรงนี้ผมจะเปิดให้เป็นโล่งก่อนผมทำเป็นบันไดนี่นะพี่บันไดอิฐละเอียดอ่ะคือห้องเรามันเหมือนห้องธีมนึงไม่เหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวห้องนี้เราจะทําแบบว่าเป็นที่เก็บมังกรแล้วกันมันอารมณ์เหมือนว่าไอ้เดี๋ยววันนี้เราจะไปหามังกรสักตัวนึงด้วยให้คนดูนะครับก็นี่อันนี้ประมาณนี้ขุดมากไม่ได้มันทางมันมีจํากัดอ่ะต้องค่อยๆแบบเลี้ยงขึ้นไปครับค่อยๆรอไปอุ๊ยกลัวบันไดมาเยอะเกินไปป่าววะอุ๊ยพี่ตีผมมั้ยเนี่ยโอ้ยเมาส์ไปโดนคีย์บอร์ดเอาดิแล้วตรงเนี้ยดำๆเอาไปได้มาพานี้ขอแบบเป็นแบบชิวๆสร้างบ้านบ้างนะครับเราแบบตะลุยกันไปพี่มันติดหัวเลยพี่มันติดหัวมันก็เดินขึ้นไปได้นี่ไงมันดูไม่เท่ดิโอ้มันพื้นที่จำกัดเลือดออกไปหน่อยไหมพื้นที่มันจำกัดอ๋อโอเคงั้นเราก็ต้องขุดสีดำรื้อทิ้งอ่ะถ้าจะอย่างนั้นอ่ะมันไม่ดีเอ้ยผมมีบล็อกนี่ว่ะบล็อกสีฟ้าบล็อกละพีดเหรอเอ้ยนี่มีไฟอยู่นี่นี่โอ้โหอะไรวะมันไม่ได้พี่ทำนี่ดีกว่าลืมที่ทำในห้องตรงนี้ที่เก็บกล่องก็ได้เอากล่องมาซ่อนตรงนี้บอลโอเคงั้นผมย้ายเลยนะเออโอ้โหของเต็มตัวมันจะได้แบบว่าเป็นที่ซ่อนกล่องได้พี่ว่าน่าจะเท่อยู่เออนี่เปิดได้เปิดติดได้ไอ้หนึ่งพี่ผมหาท็อตก่อนท็อตบ้านเราอยู่ไหนวะเอ๊ะบ้านเราโคตรจนท็อตเอาเจอแล้วคือบอลไม่เลี้ยงให้มันแบบนี่อ่ะบอลนี่แบบตรงเนี่ยล้วนเนี่ยพี่เทวศาทำตรงไว้ให้เนี่ยแบบเลี้ยงกล่องตรงเลยสองฝั่งซ้ายเอาขวาเนี่ยเราสำหรับที่เก็บกล่องเนี่ยนี่ลึกๆเดี๋ยวผมจัดให้ปึ๊บคือข้างบนน่ะมันไม่มีอะไรมากครับจริงๆเรากะทำเป็นที่เก็บไข่เฉยๆครับพอไข่ถ้าไข่เพิ่มไปเรื่อยๆเราค่อยๆขยายห้องไปเรื่อยๆนะครับเอ๊ะทำไมนี่ไม่ได้วะแต่ห้องไข่เราอยากทำเป็นห้องเลยนะพวกเนเจอร์คอร์สเนาะเออเป็นพวกเนเจอร์คอร์สอะไรเงี้ยแบบเป็นแบบขาวขาวล้วนอะไรเงี้ยครับแต่เราไม่ได้ขุดเนเจอร์คอร์สเลยนะผมขุดมาแล้วพี่ผมไปขุดหาเวลมาแล้วเหรอขุดมาเยอะไหมได้มันจะพอแบบสักแบบร้อยกว่าบล็อกไหมไม่พอในบอลเนี่ยซ้ายขวาในบอลมันวางไม่ได้วะนี่บอลนี่วางซ้ายขวาติดกำแพงเลยเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยววางซ้ายขวาเลยก็ได้ปุ๊บ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 นี่แหละตอนนี้คุณจะได้นึงโอ้โหนี่ประเดิมรีบจังวะคนนี้ไม่ลองวางก่อนไงพี่มันจะทะลุห้องนอนเราพี่ไม่เอาติดประเด็นนี้นี่ไม่เอาติดประเด็นนี้นี่บอลทุบก่อนเออทุบก่อนทุบก่อนพี่บอกงั้นเดี๋ยวผมไปเคลียร์ข้างนอกรอเนี่ยเดี๋ยวผมเอาละมุนสะบัดทุบบล็อกด้วยหน่อยครับไอ้บอลแม่งเก็บบล็อกละมุนสัมผัสวางงี้ครับโหเนี่ยมันรูบันไดมันเห็นไม่สวยอ่ะหนึ่งนะบอกนี่ผมมีคอร์สอยู่เท่าไหร่วะเนี่ยส่งมาดิกล่องไหนกล่องก็นึกพี่ผมคราฟคอร์สอยู่อ่ะนี่กล่องประมาณนี้ผมมีอิฐนะพี่ผมมีอิฐนะมีบล็อกอิฐ64เป็นแค่ห้องเก็บของมันไม่ได้แบบสวยมากพี่บอกว่าจะเอาสวยเลยอ่ะนี่ห้องเก็บของไงนี่แค่ห้องเก็บของป
ึบตึบมีอะไรวะเนี่ยยังไม่มีอะไรเข้ามาโอ้บล็อกนี้ไม่พอครับเสียดายจังบล็อกอะไรไม่พอพี่เนี่ยนี่ขุดจากตรงนี้ดิไม่เอาไม่เอาอย่ายุ่งคนละห้องเลยโหเปลืองนะคนละห้องกันไม่เกี่ยวกันเดี๋ยวอ่ะแต่พี่กล่องวางไงขอดูครับขอดูครับเงี้ยหมดแล้วเงี้ยวะหน้าต้องอ้อเหลือ5บล็อกพอดีจะไปดูดิอย่างเงี้ยเออนี่แหละโอเคเฮ้ยนี่แหละบล็อกคอร์สนี่เอาไว้ไปตกแต่งเดี๋ยวนี้เราตกแต่งห้องข้างบนเยอะปะเยอะปะพอไหมแค่นั้นแหละพอไหมไม่พอหรอกไม่พอเป็นคุณเอกหลอกไม่พอเดี๋ยวผมจัดการฮะผมยิ่งขาดเวลอยู่เดี๋ยวค่อยขุดพี่ว่าเทนะประตูเป็นอย่างเงี้ยเทเลยไอพี่เราควรเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีดำหมดนะไอ้แหลมง่ายนี้โอ้โหทะลุว่าละทะลุเลยนะเฮ้ยบล็อกนี้สวยเดี๋ยวเราทำข้างบนเป็นตีมนี่เป็นตีมขาวคือเดี๋ยวข้างบนบ้านเราจะเป็นแบบว่ามีกระจกด้วยแบบมองเห็นวิวอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้มันจะสวยขนาดนั้นหรือเปล่านะข้างบนเอ้ยผมวางอย่างนี้ได้ป่ะพี่บอสนี่ได้ป่ะได้ดิลองไปทำไปก่อนคือพาร์ทนี้ครับจะไม่มีแบบไปล่ามังกรเยอะครับแบบเป็นพาร์ทอารมณ์เหมือนพาร์ทแบบอัพเกรดบ้านบ้างนะครับเราขอพักการล่ามังกรบ้างเราเหนื่อยโอ้คือทุกคนดูบ้านดีกว่าบ้านคือแบบโอ้โหมันรกรุงรังอะคือดูดิโอ้โหมีแต่กล่องมีแต่คลังสมบัติเหมือนแบบไอ้เชี่ยเหมือนแบบไปที่แบบไปล่าสมบัติแล้วเอาของมือสองมาขายอะดูดินะครับนี่ดูดิแบบว่าเหมือนแบบโกดังเก็บสินค้านะครับเชี่ยเหมือนชิบหายขอสักห้องนึงแล้วกันดิให้มันดูดีหน่อยนะครับปึ๊บนี่โอ้โหนี่บ้านโคตรสวยตรงนี้คืออย่าลื้อหมดเลยตรงนี้จะลื้อแบบเป็นวิวเลยนะครับเดี๋ยวเราผมขอขุดดูก่อนว่ามันกี่บล็อกถึงภูเขาเดี๋ยวผมไปตัดไม้นี่มาก่อนนะพี่โอ้โหบอลว่าไงพี่คือไม่กี่บล็อกก็ถึงภูเขาแล้วอ่ะคือแบบโอ้โหเดี๋ยวเราต่อเพิ่มกันได้พี่เราวันนี้เราจะแต่งบ้านนี่เดี๋ยวผมไปโลกไอ้นั่นกันโลกมาป้าก่อนคือวิวเราก็สวยอยู่แค่นี้ปึ๊บเอ้ยพี่เตรียมตัวแหละโอ้โหสบายถ้าแหลกก็แหลกคอมไปงอนหรือว่าเรามาสร้างบ้านข้างบนดีวะฮะอารมณ์เหมือนบ้านต้นไม้อะอารมณ์เหมือนบ้านต้นไม้หรือว่าเราแบบจะอยู่ในหลืมภูเขาพี่เห็นไอ้ที่พี่ไปเอาไข่พันแรกปะล่ะเออสร้างบนน้ำไหมล่ะนี่เลยเนี่ยนั้นเราขอเปลี่ยนเลยครับเดี๋ยวเราสร้างตรงนี้ใหม่เลยนี่เราสร้างบนบ้านนี้เลยนะนี่บอลขึ้นมาดูบอลคือตรงนี้จะเป็นสีขาวมาเลยเดี๋ยวผมจะทำสโนว์แมนผมจะทำสโนว์แมนนะเดี๋ยวทำสโนว์แมนให้แบบว่ามันเป็นขีม้านะใช่เดี๋ยวทำบ้านขีม้าก่อนแทนบล็อกคอร์สไปก่อนไงคือบล็อกคอร์สมันขาดก็ใช้สโนว์ไปก่อนเดี๋ยวผมไปหาให้ก็ได้พี่แป๊บเดียวนี่ไงบ้านเรามีสโนว์อยู่แล้วก็คือหาแค่ผัดพัมกิ้งมาอย่างเดียวฟักทองอ่ะเอ้ยผมมีเมล็ดฟักทองอยู่แต่ยังไม่ได้ปลูกเลยไม่ได้ปลูกก็ปลูกหน้าบ้านเลยปึ๊บผมตัดไม้กันพี่บ้านเราต้องใช้ไม้เยอะโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้เป็นบล็อกคอร์สหมดเลยครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้จะแบบเป็นปูพื้นแล้วกันเป็นแบบว่าเป็นพื้นเอาแบบว่าข้างบนแบบมีแบบสระว่ายน้ำด้วยเอาปะรู้หน่อยต้องรู้แล้วพอขึ้นมาเป็นน้ำแข็งนะพี่ไม่ได้เล่นนะเป็นน้ำแข็งมันไม่สูงขนาดนั้นถ้ามันสูงมันก็น่าจะเป็นน้ำแข็งตอนนี้มันไม่สูงไปชิบเนี่ยแต่เราจะคงความเป็นธรรมชาติไว้แต่ถ้าเราล้อภูเขานี่มันก็ไม่เป็นธรรมชาติแล้วพี่ก็คือบ้านมันจะดูใหญ่มากนะทุกคนบ้านมันดูโคตรใหญ่ผมบอกเลยก็คือทำแปลนไว้ก่อนแบบให้รู้ว่าตรงเนี้ยเดี๋ยวเราขุดทิ้งอยู่แล้วครับคือตอนแรกว่าจะทำตรงเนี้ยมันพอไหมวะเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เป็นห้องแล้วแบบแม่งกว้างไปเลยอะอย่างขึ้นมาแค่ถึงชั้นเนี้ยพอปะวะเออผมตัดไม้พี่ผมไม่สามารถไปหาพี่ได้ตอนนี้เสียงผมจะดูแฮมๆเลยนะไม่ค่อยสบายบอลมันยังไม่หายไม่สบายทีอ่ะคือแบบมันผมบอกแล้วมันเป็นโควิดทุกคนอย่าลืมมาให้กำลังใจผมไอ้บอลเป็นโควิดครับอู้ๆแหลกแล้วก็บล็อกไม้บ้านเราโอ๊ยไม่อยากใช้ไม้ไม่อยากใช้ไม้เมืองว่ะป่าเลยว่ะทำไมพี่ไอ้เชี่ยมันหายากไงมันเป็นสีดำไงพี่อยากได้เท่าไหร่บอลจะไปตัดใช่ไหมไม่พี่อยากได้เท่าไหร่ผมมีเต็มอ่ะในตัวตอนเนี้ยพี่ไม่ได้อยากได้พี่บอกว่าพี่ไม่อยากใ
โอเคผมทำนี่โคตรสวยอ่ะโอเคครับแล้วก็เอ้ยไข่เอาไข่หายไหนวะปึ๊บปึ๊บอยู่นี่เอ้ยเผื่อตัดทิ้งเอ้ยเผื่อทิ้งแล้วก็เดี๋ยวบอกน้องๆว่าเดี๋ยวเราจะมีอะไรนะอันนี้เป็นแผนแล้วกันเป็นแผนว่าอาจจะมีข่าวดีว่าแบบเผื่อเราจะทำเซิร์ฟเวอร์ใช่ป่ะเออทำเซิร์ฟเวอร์แต่ยังไม่บอกว่ามันยังไม่ออกเป็นตัวนะครับยังคุยกันไม่เสร็จนะครับยังไม่บอกว่าเป็นแนวอะไรก็บอกแค่นี้ก็สปอยพอแล้วก็เป็นแนวเหมือนแบบ6ปีที่แล้วอะแต่ไม่ใช่ HDO แน่นอนนะครับเขาก็ไม่กล้าจะทำกลับไปทำ HDO แล้วครับเพราะ HDO รู้สึกว่าคนทำเยอะไปคนทำกันเกินแล้วรู้สึกว่าแบบมันไม่น่าทำแล้วอะมันคนมันทำกันเยอะแล้วเรากำลังเราแบบใหม่ๆอยู่ใช่แต่ก็จะคงความเป็นไมค์คราฟอยู่เหมือนเดิมไม่คงแบบว่าเป็นโมเดล 3D จ๋านะคงเป็นบล็อกเหลี่ยมๆทุกอย่างนะครับเป็นบล็อกไมค์คราฟตัวละครก็อาจจะเป็นเหมือนไมค์คราฟแต่อาจจะแบบมีความเหลี่ยมเข้าไปแบบว่าสมมติกล่องเนี้ยมันเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแค่บล็อกเดียวใช่มั้ยเนี่ยบล็อกเดียวบนหินอย่างเงี้ยใช่มั้ยบล็อกเดียวบนหินอย่างงี้ครับเสร็จแล้วอยากจะทำใหม่ก็คือแบบว่าเหมือนเอาหลายบล็อกมารวมกันยังไงก็ได้ให้เป็นบล็อกกล่องสี่เหลี่ยมให้ดูมีเท็กเจอร์อ่ะให้ดู3มิติประมาณนั้นน่ะทุกอย่างจะสวยก็รอดูกันไปครับทุกคนนะครับก็ถามว่าเริ่มตามถามว่าเริ่มยังเริ่มแล้วครับแต่ก็ยังไม่ได้แบบออกมาแบบออฟฟิเชียลขนาดนั้นที่แบบว่าสามารถแบบให้คนเห็นเข้าไปเห็นได้ใช่ก็อาจจะมีเดโมในอนาคตนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนไว้ติดตามเราใช่แล้วติดตามกันต่อไปเดี๋ยวผมจะเผาพี่ผมใช้บล็อกไม้เนี่ยบล็อกไม้ม่วงนะพี่ฮะเขาล้มมาปากทำเป็นในเนี่ยกำแพงห้องบล็อกฐานไม่เหลือเลยนี่โอ้โหเนี่ยผมขุดเจอฐานมาดีนี่โอ้โหมีฟอร์จูนด้วยขุดได้ฐานเยอะโอ้โหฐานหมดบ้านไอบอลมาโดไปแน่เลยโดไปไหนพี่โดมาโดฐานไปหมดเลยทำไปเนี่ยนี่ผมมีฐานให้พี่แค่ไม่เหลือฐานโอเคเผาไปแล้วก็อย่างนี้ทำบันไดครับก็ตรงนี้ทำเป็นห้องเลยแล้วกันผมว่ามันน่าจะไม่ทำข้างบนนะไงคนก็คอมเมนต์แล้วกันถ้าใครอยากเห็นห้องข้างบนนะครับตอนนี้ก็ช่างแม่งไปก่อนปล่อยไปก่อนว่าจะทำแต่แบบไปมาก็เฉยไม่ทำดีกว่านี่พี่โบต้องเข้ามาดูห้องนี้พี่เข้ามาดูห้องที่จะทำเป็นห้องกล่องพี่อย่างสวยครับพี่ไหนวะไหนวะเฮ้ยสวยว่ะตีมืดๆว่ะโอ้เป็นไงตีมดำๆว่ะปึ๊บ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 ข้างบนนี้ก็จะอารมณ์เหมือนแบบตีมหลูๆฮะปึ๊บจริงห้องนี้มันไม่ใช่ห้องอะไรที่บอกแล้วมันเป็นห้องเก็บไข่เฉยห้องเก็บไข่มังกรเอาไว้โชว์นะครับแต่นี่ห้องเก็บของข้างล่างห้องเก็บของข้างบนห้องเก็บไข่อาจจะเป็นแบบเอาเตียงมานอนไงเราเอาเตียงมานอนแล้วก็แบบตื่นมาแบบเห็นไข่มังกรแบบเยอะๆอะไรเงี้ยนี่พี่ไปดูนี่พี่ดูไหนวะเรียกดูบ่อยยังวะนี่โอ้โหใส่เสาไฟฟ้าสวยปะสวยนี่ผมเป็นนักออกแบบระดับประเทศไทยเลยเนี่ยมึงจะเรียกกูอีกไหมเนี่ยพี่ลงมาดูมาหลอกหลอกฟุตเดี๋ยวตรงนี้เป็นสีม่วงเหรอเอาชิบหายแล้วครัววางเลยเอาเลยวางเลยนะไอวางเลยเพราะพี่จะวางบล็อกขาวต่อไปเลยตัวนี้ก็ต้องไปประดับอีกที่นึงครับที่ขุดทำไมผมมาชาจังวะนี่มันชื่อว่าอะไรวะไอ้เนี่ย4ขุดเร็ว4ขุดโคตรช้าเลยเราจะทำข้างบนห้องใหญ่ขนาดไหนวะเนี่ยน้องบอกว่าพาที่แล้วไปแบบมันสั้นไปพี่ก็แค่นั้นแหละน้องก็แค่นั้นแหละนั่นแหละยาวไปมีแค่นั้นแหละมีแค่นั้นก็ดูเท่านั้นไปก่อนนะครับน้องคงไม่อยากดู1ชั่วโมงครึ่งหรอกพี่รู้พี่เหนื่อยด้วยน้องดูไม่จบด้วยใช่ใครดูจบก็คอมเมนต์แค่นั้นแหละใครดูจบก็จะรู้ว่าคอมเมนต์ว่าอะไรไอพี่ข้างบนต้องการอะไรอีกไหมข้างบนทำกล่องเพิ่มดีกว่าข้างบนเป็นแค่คอร์สธรรมดาวะคอร์สไอผมหาคอร์สในบ้านอ่ะเดี๋ยวผมหาให้พร้อมเอาเป็นห้องเอาเป็นใหญ่มากไหมพี่ถามแค่นี้เอาใหญ่มากไหมไข่มันมีกี่ใบอะพี่ไข่ไม่รู้ว่ะแต่ก็ไม่ต้องทำเผื่อไว้เลยทำเผื่อไว้เลยพี่พี่ว่าค่อยทำไหมแบบว่าเจอไข่แล้วก็ค่อยแบบมาขยายอะไรเงี้ยไหนๆเราก็ทำแล้วพี่ทำเผื่อเลยผมบล็อกคิดอย่างเดียวครับ
นี่ผมเอาที่ขุดเพชรมาขุดทำไมวะเนี่ยโคตรเสียดายเลยโคตรเปลืองที่ขุดเหล็กบ้านเรามีตั้งเยอะเออเปลี่ยนดีกว่าบล็อกม่วงไม่สามารถทำกล่องได้ก็มันเป็นไม้นอกโลกมันไม่ได้มาให้ถ้ากล่องมันคงเป็นกล่องสีม่วงแล้วบอลมันก็คงไม่แบบบอลมันคงไม่เขียนมาอย่างนั้นหรอกจบละตรงนี้ทะลุห้องเลยนี่ว่ะห้องวาร์ปเนี่ยเจอห้องวาร์ปแล้วครับนี่แต่ห้องวาร์ปก็ไม่สามารถหยุดความที่เรากำลังจะทำบ้านโมเดิร์นได้บ้านแบบบ้านเรามีทุกอย่างเชื่อแบบบ้านมีทุกอย่างบ้านแบบไอ้เหี้ยห้องนึงที่แบบไม่เหมือนกันแต่อยู่ในลืมภูเขานะครับโคตรเท่โอ้โหเข้ามาก็เป็นธีมนี่แหละธีมภูเขาอียิปต์เข้ามาก็เป็นธีมอียิปต์แล้วอีกห้องนึงก็เป็นห้องแบบลมเหมือนแบบแต่หน้าบ้านนี่อะไรก็ไม่รู้หน้าบ้านอะไรไม่รู้ทำไมบล็อกคอร์สคนละบล็อกวะเดี๋ยวคอร์สยังไงเนี่ยบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สทำไมวะพี่คนละสีมีบล็อกคอร์สคนละสีเนี่ยวะเออเนี่ยนี่คนละสีนะครับจุ๊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 บอ๋อใช่คนละสีเพื่อนผมลื้อเลยลื้อเลยเดี๋ยวผมไปขุดคอร์สให้พี่อันนี้เป็นอันนี้เป็นบล็อกที่ไม่ใช่บล็อกคอร์สอันนี้เป็นบล็อกแบบเหมือนว่าเป็นบล็อกดินเหนียวที่เราหามาจากอันนี้อันนี้ไม่แต่งอันนี้ไม่แต่งสีพี่อันนี้บล็อกคอร์สอันนี้เป็นบล็อกแบบเหมือนดินเหนียวครับหามาจากที่เราไปหามาจากเมืองเซนต้าปึ๊บอันนี้เก็บห้องนี้จะทำเล็กๆก่อนนะครับเพราะผมเชื่อว่าบล็อกมันไม่น่าพอทำแค่แบบว่าวางโชว์ไข่พอเออผมต้องไปเห็นนี่นี่ว่ะไปนรกปึ๊บก็ไปหาคอได้ไม่บอกหลังคาบ้านเอาเป็นแบบหินไปก่อนนะครับคงยังไม่ใช้เป็นไอ้นี่เพราะมันแม่งจะทะลุแล้วแบบกลัวทะลุอ่ะเดี๋ยวคือเราต้องขึ้นบนเขาไปปูอิฐให้มันดูเป็นแบบเหมือนธรรมชาตินะเขาเรียกว่าธรรมชาติสร้างเองนะเฮียผมขุดคอจนหมดเลยพี่ก็ยังไม่หมดว่ะขออีกสัก2ช่องนะครับพอดีเลยว่ะ2ช่องที่ทะลุเนี่ยปึ๊บคือจะเสร็จไหมบ้านเนี้ยบ้านเราจะเสร็จไหมเสร็จดิพี่เสร็จนะเอาเสร็จพาร์ทนี้นะเออพาร์ทหน้าเราจะไปตะลุยเต็มที่เออพาร์ทหน้าเราจะเริ่มไปหาไข่มังกรถือว่าแบบที่เก็บไข่ก็มีแล้วนะครับที่เก็บมังกรเหลือทำกรงมังกรอ่ะอยากทำกรงมังกรให้อารมณ์เหมือนสวนสัตว์อ่ะเราน่าจะเป็นลูกเราต้องไปโลกหมาป่าเพิ่มอีกเออไปโลกหมาป่าแล้วก็ต้องเออแล้วก็เดี๋ยวเราไปโลกกบไหมโลกกบที่ไหนไงโลกกบอยู่ในบึงน้ำเน่าเดี๋ยวเราไปพาร์ทหน้าเนาะพาร์ทหน้าไปบึงน้ำเน่าใช่ไหมเออแบบไปหาบึงน้ำเน่าเลยหาได้แล้วเจอหาเจอแล้วค่อยนี่ดีกว่าหาเจอแล้วค่อยลงดีกว่าขอแบบหาไข่มังกรมาฟักเรื่อยๆดีกว่าครับผมแล้วก็อัพมังกรให้ทุกตัวมังกรเราแบบแม่งไม่เต็มทั้งตัวเลยต้องให้เวลตันทุกตัวแม่งแบบเหมือนว่าตัวอื่นแบบฟักออกมาก็โดนขังอ่ะตัวมีตัวหลักเลยนะมีแบบเคี้ยวกุดกับมังกรอะไรนะไทเกอร์ดากอนของผมกับเคี้ยวกุดบอลนี่ไม่ได้แบบเหมือนโตอยู่แค่2ตัวครับใช่ตัวอื่นนี่แบบโดนขังอยู่ในลูกบอลอ่ะไม่ได้ทำเลยเราจะฟักไปทีละตัวแล้วก็อัดไปทีละตัวใช่เราควรเอาเขาออกมาใช้งานบ้างคือผมอ่ะอยากเอาดากอนไลแคนนะครับนี่เลยเนี่ยน้องกวางของเราอ่ะแต่จริงผมอยากทำไมมันชื่อดากอนไลแคนวะไลแคนมันแปลว่าหมาป่าแต่หน้ามันเป็นแพะมันจะเป็นหมาป่าผสมแพะอะไรพี่ดากอนไลแคนผมอยู่ไหนวะดากอนไลแคน1 2 3 4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่ะเก็บมังกรตัวนี้ออกมาทำไมผมไม่เจอคอร์สมันทำไมมันน้อยจังวะพี่มีไทเกอร์2ตัวเอาดีเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมเวล4 5อ่ะเหลือตัวเดียวแล้วเอ้าบักอ่ะโปโอเคนะครับโอเคดาก้อนเลยแค่ผมก็ออกมาแล้วนะครับจุ๊บๆสตาร์ทนี่โคตรเท่ปึ๊บๆๆประดับดาก้อนเลยแค่ครับคือผมอยากเอาตัวนี้เป็นเมนผมเหมือนกันนะดาก้อนเลยแค่กินเนื้อไก่ย่างโอเคก็ไม่เข้าใจว่าทำไมชื่อดากอนไลแคนโดยที่แบบมันเป็นกวางไม่มีความบ่งบอกว่ามันเป็นหมาป่าทุกคนแต่ดากอนไลแคนมันแบบมันไม่ใช่หมาป่าโอเคขุดคอต่อคือดากอนไลแคนผมตอนนี้อยู่ที่เวล12นะครับ
ไม่ได้อัพเลยนะครับมาหลายพาร์ทแล้วนะครับไม่ได้ไปหาเนื้อเพิ่มเลยนะครับเอาเนื้อมากินมาเผากินอย่างเดียวเลยโหถอดเสียงตายคือตอนนี้กระดูกบ้านเรามีเยอะมากใช่ไหมบอลกระดูกบ้านเราเยอะมากแค่เราไปโลกมาบ้านเราก็ได้กระดูกมาเป็นแสนเป็นล้านคือมันสะสมหลายพาร์ทพูดเวอร์ไปก่อนมันสะสมหลายพาร์ทอะไอกระดูกอะเพราะเราโดนหมาโถมหมาแบบหมาทาโถมใส่เราเอ้าผมปูบล็อกผิดอีกแล้ววะเชี่ยปูบล็อกไม่บอกคอนนี่ถ้าทุบปุ๊บมันจะนี่เปล่าวะพี่มันจะกลับเป็นบล็อกไหมบล็อกเหมือนเดิมบล็อกเหมือนเดิมโอเคถ้ามันกลับเป็นบล็อกนี่แบบโอ้ร้องเลยอะบล็อกคอนโอเคบล็อกนี่เก็บไว้พี่บอลเวลไหนแล้วเวลเท่าไหร่แล้วตัวไหนไม่ถือว่าเลเวลในตัว30เนี่ยมาขุดนี่ปุ๊บโอ้โหได้อย่างเยอะโอเคห้องขอแค่นี้ก่อนนะครับไม่อยากเอาเยอะกว่านี้มันจะนานเอาแบบว่าง่ายๆห้องง่ายๆ อยู่ง่ายๆวางไข่โชว์ได้พอจบนะครับเออพี่บดเรามังกรพึ่งนี่เรานานแล้วนะพี่เออว่ะพี่ไม่เคยเห็นมังกรเลยนะมังกรพึ่งเป็นยังไงกูยังไม่เคยเห็นเลยผมจนผมเจอรังมาแต่ผมยังไม่ได้เข้าผมรอไปพร้อมพี่จริงๆเราสัญญาว่าพาร์ทนี้นะใช่ไหมมังกรพึ่งเราสัญญาพันไหนไม่รู้แต่พี่บอกว่าไว้ก่อนเออพี่ไว้ก่อนพี่ชายพี่บอกเองว่าไว้ก่อนพี่บอกไว้ก่อนนั้นก็เดี๋ยวสร้างห้องนี้เสร็จแล้วก็ไปเอามังกรไปเอามังกรพึ่งมาตั้งนะครับเออผมเชื่อว่าบอลมันเจอหลายห้องบอลหนูมันเจอมังกรพึ่งเยอะมากนะครับก็ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปเอามังกรพึ่งมาตั้งก่อนเจอมังกรหลายตัวแต่ว่าไม่ได้บอกพี่บดคือผมจะไม่เอามังกรมาฟักตอนนี้นะคือแบบมันเอามาฟักไม่ได้อ่ะคือฟักแล้วก็แบบไข่ผมเนี่ยหรือไข่ผมกับบอลมันเต็มแล้วอ่ะเนี่ยมันจริงมันได้มากกว่านี้นะแต่ก็แบบว่าไม่อยากเอามาใส่เพิ่มอ่ะมันแบบเหมือนมาทรมานเขาเออจริงไม่มีให้เขากินด้วยแม่งเป็นแค่เกมก็จริงแต่รู้สึกว่าเหมือนเราทรมานสัตว์อยู่อ่ะนะครับเนี่ยมังกรอะไรนะแวมไพร์ผมเนี่ยแม่งแดกเลือดแต่ผมไม่รู้ว่าจะหาเลือดให้กินที่ไหนเลือดตกลงหายังไงวะไม่รู้เหมือนกันพี่ไงคนก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะครับเออเลือดแบบมันต้องทำยังไงถึงจะเอาเลือดออกมาได้บอคอสได้กี่อันละเออลองคาบก่อนพอทำบันไดให้พี่ก่อนไหมเนี่ยเห็นว่ามันวิถีชาติเดี๋ยวต้องหาหินมากบครับมันดูแบบโอ้โหต้องแบบอารมณ์เหมือนแบบบ้านคนป่าเลยวะได้57พี่ได้57เอ้ยได้แล้วเอาขึ้นไปเลยนึงผมเจอเป็นแบบเป็นดงเลยพี่ตอนเนี้ยก็คือเลเวลเราก็ทำชุดได้นะครับนะฮะแต่เราต้องการชุดเพชรไงเราไม่เอาชุดเหล็กมาครับมันเปลืองโอ้ผมเจอบล็อกคอร์โคตรเยอะแต่ว่าขุดไม่ได้มันอยู่บนเพดานพาร์ทนี้จะกระตุกหน่อยครับผมกับบอลนะไปเขียนโปรแกรมทำม็อดนะครับใช่ม็อดไมค์ครับมันก็เลยทำให้มันแหลกหน่อยคอมนวงๆหน่อยขอปูพื้นนี้ก่อนแล้วกันนะครับค่อยแต่สปอยไว้ก่อนว่าเราจะสร้างเซิร์ฟนะใช่แต่ถ้าสร้างเซิร์ฟก็เดี๋ยวรอดูคลิปนะครับเดี๋ยวก็เอาคงจะอัพเป็นคลิปอัปเดตเรื่อยๆเหมือนเฮดโอเมื่อ6ปีก่อนนะครับถ้าใครตามเฮดโอทันนะครับก็ประมาณ6ปีก่อนก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆผมเอามือตีแล้วกันบอลขึ้นไปเลยบอลโอ้โหอย่าบอลจะครับบอลครับเป็นบล็อกไปเลยใช่ไหมผมครับเป็นบล็อกไปเลยพี่มาเดี๋ยวจะไปหามังกรพึ่งกันขึ้นไปเลยไม่ต้องทำเสร็จก็ได้บ้างครับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเสร็จหรอกมา64แล้วไอ้ข้างบนน่ะเดี๋ยวเราไปขุดนอกรอบมาแต่งนอกรอบแล้วกันนะครับกลับทางไหนวะคือผมกับบอลคุยกันว่าเออพาร์ทหนึ่งแม่งแบบสัก30นาทีพอแล้วมั้งสัก35กำลังดีแต่ไม่เคยถึง30เลยครับแม่ง40 45 50ตลอดมันเพลินมันเล่นแล้วมันเพลินมันเกินตลอดเวลาเลยแต่อยากคุมเวลาไว้ไงแต่ว่ามันคุมไม่ได้มันเพลินใช่เพราะเราต้องอัดหลายอย่างเพราะแบบเราต้องลงหลายคลิปนะใช่วันนึงคือวันนึงเราจะกะลง2คลิปนะผมกับบอลจะทำแบบวันละ2คลิปให้ได้โอเคแต่เวลาเราอัดมันไม่ตรงกันไงบล็อกคอร์ดพี่ข้างนอกอ่ะที่ผมทำเป็นเผาอัตโนมัติอ่ะพี่มีหินเอาไว้ค้าเป็นหินในนั้นได้นะนะบล็อกคอร์ดนะบล็อกคอร์ดยังไม่ได้ออกไปเลยพี่ผมก็อยู่กับดงอยู่พี่ตื่นมากินครับตื่นมากินข้าวเนี่ยยิงไรขั้นมันน่าเลี้ยงมากผมเห็นต่างประเทศแม่งขี่นะครับเท่จัดโคตรเท่แต่ไอ้ไทเกอร์ก็น่าไทเกอร์ก็น่าใช้เขี้ยวกุดนี่แม่งแบบโอ้โหเหมือนจะเท่นะแม่งแต่แม่งยิงมั่วเมื่อไหร่มันจะขึ้นมารอนานแล้วเนี่ยมาละพี่ผมขึ้นมาจากนรกแล้ว
น่าไปตกนรกบกไม้ตั้งนานบอลอยากกลับมาด้วยเองหรือบอลอยากให้พี่พากลับมาไหนๆไม่อย่างไรเฮ้ยดาบนี้โคตรเท่เลยผมใช้ได้ไรแค่นั้นบอลมันใช้เป็นคาตานะคาตานะของที่เราหามาจากเมืองเลเทอร์โลกเลเทอร์นะครับเปลี่ยนรู้บ้างอันนี้ดาเมจเท่าไหร่เท่าไหร่ดาเมจ10เลยนุ้ยดาเมจอันนี้9ความแรงโจมตี9ความรวดเร็วในการโจมตี 1.6 ผมเลยโยนให้พี่ไงอันนั้นอ่ะไม่เป็นไรพี่ไม่ซีเรียสว่าจะเล่นดาบหรือไม่เล่นดาบไงพี่เล่นอะไรก็ได้พี่สายธนูไงพี่แบบธนูคมอ่ะพี่เล่นอะไรก็ได้โอเคบอลขึ้นมาดูมันอาจจะไม่สวยมากเว้ยแต่มันก็พอเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไข่น้อยเราได้ไปหนึ่งไปหนึ่งพี่อ่ะนี่ครับตั้งครับเชี่ยอย่างเท่พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์ไข่น้อยผลิตภัณฑ์พิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรวะโอ้ปวดหัววะคิดว่าพี่เรียกถูกนะไปมาก็เรียกทำให้ตัวเองเรียกผิดปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวเรานอนครับแล้วก็ตื่นเช้ามาเดี๋ยวเราไปหาเจ้าผึ้งกันนะครับปึ๊บนี่สวยละห้องเรียงไข่ของเราปึ๊บนี่วางนี่หน่อยครับให้มันเท่าๆกันหน่อยปึ๊บปึ๊บโอเคข้างบนเดี๋ยวค่อยทำใหม่ฮะข้างบนเอ้ยบล็อกคอร์สไอ้บอลมันเอามาให้เราเยอะนี่หว่าก็เอาเลยแล้วกันบอลรื้อบอลเลยรื้อเลยเดี๋ยวก็มาครบขนาดนี้ละเลยน้องชายเลยแต่จะไม่แย่งกันขุดเพื่ออะไรวะพี่บอลขุดแล้วพี่ไม่ขุดละไอ้บอลนี่เป็นแรงงานต่างดาวอีกแล้วเขาเรียกว่าใช้คุ้มใช้คุ้มน้องบอกมีน้องบอกว่ามีน้องบอกว่าพี่โปรติมีโค้ชบอกว่ามีน้องบอกว่าดูคลิปเราแล้วกินข้าวไปเชื่อกินข้าวไปดูคลิปไปทำกันบ้านไปดีว่ะชิวจัดที่หลังเราต้องแบบว่าบวกเลขในคลิปด้วยนะใช่แบบต้องสมการอะไรเงี้ยต้องสมการให้น้องฟังอะไรเงี้ยต้องหลักสูตรเคมีอะไรเงี้ยเด็กน้องแบบดูไปแล้วได้ประโยชน์เราไม่ได้แต่โทษทีไอ้บอลท่องไม่เป็นไอ้บอลจบห้องวิทย์นะแต่ไม่รู้เรื่องวิทย์เลยคุณครูนี่โคตรภูมิใจอ่ะภูมิใจกับลูกศิษย์คนเนี้ยจะเปลี่ยนบันไดให้เป็นบันไดขาวครับบอลหรือบล็อกพออยู่บ้างบล็อกมี20บล็อกบอลลืมได้พี่เนี่ยตรงเดียวแรงงานไปฮะบันไดเอ้ยทำมันไหนก็เอามาแล้วนั่งนั่งให้แบบเป็นสีสันของบ้านหน่อยดิบอลบล็อกคอไม่พอป่ะโอ้โหเกินพี่ผมขุดมาเล่นเยอะจริงไม่ต้องลื้อแล้วบันไดอ่ะอย่าลื้อนะบันไดนี้ก็สวยแล้วได้แค่สี่อันผมมีพี่อีกมาถึงบล็อกคอร์สอ่ะเอาไปเฮ้ยเอาไปสวยงามขึ้นไปในตัวมีเยอะสวยงามไปเอานี้ขึ้นไปแต่งเอานี้ขึ้นไปแต่งพี่อันนี้ขึ้นไปแต่งอุ๊ย โอ้พี่แม่งสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหทำให้ผมร่วงเฮ้ยเนี่ยมาดูหลูขึ้นนิดนึงนะเนี่ยดูหลูนิดนึงนะเนี่ยดูสะอาดตานะครับมันไม่ดูหรูหรอกมันดูสะอาดตาอ่ะปกติไม่สะอาดปกติสกปรกโอเคใครเพี้ยนนะมึงอะแหละตอนนี้เราเปลี่ยนให้หมดเลยขาให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามานอนแล้วก็เช้านี้เราไปหาเจ้าดากอนบีป้าเขาเรียกว่าอะไรนะบีป้าพึ่งเขาเรียกว่าอะไรวะไม่รู้อะพึ่งเขาเรียกว่าเข้มหมดแล้วนะใช่ไม่ใช่พึ่งภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรวะบีป่ะบีดไม่ใช่ไม่รู้ว่าพี่อันนี้โง่เดี๋ยวเราไปนอนดีกว่าไปดิโอเคพึ่งภาษาอังกฤษก็บีแหละนะครับผมไปบูมไปบีบเฉยเลยโอเคเราจะไปหาดราก้อนบีนะครับผมปะปึ๊บ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 ไปดิโอ้โหมันลกจังวะบอลก็นี่ไงห้องสมบัติมันก็วางเรียงชิดกระแพงก็ได้มั้งน้องมันไม่สวยพี่สวยกว่าใช่พี่ดิไหนลองดิแล้วไปทุบแค่อันเดียวล่ะอันนี้อย่างเงี้ยเนี่ยได้ๆเนี่ยสวยกว่าดูเรียบร้อยกว่าปึ๊บๆๆเนี่ยอีกอันนึงไม่นี่ทุบอันนี้ทุบไหนนี่อ่ะข้างเนี้ยทุบไหนได้แล้วสวยแล้ว
ก็แค่นี้มันเป็นกล่องชั้นๆเฉยๆเราวางฝั่งนี้ดิพี่เราไปวางฝั่งนี้ไม่วางไว้ที่ฝั่งนี้ไม่วางฝั่งนี้ไม่วางลงไปกล่องมันเยอะแล้วเอากล่องเล็กมาวางนะนี่วางขึ้นอย่างนี้พอกล่องเล็กๆวางขึ้นอย่างนี้นี่ไหนๆๆแล้วมีกล่องเล็กอยู่พี่พอแล้วพอแล้วกล่องเยอะละกล่องเยอะแล้วบอลนี่ไงพี่กล่องวางข้างล่างวางข้างบนไม่สวยพอแล้วครับเอาง่ายเรามีคนเฝ้า2คนนะพี่เราให้เต็มทางอ่ะใครเข้ามาก็หลอนนะไปครับเดี๋ยวเราให้บอลพาไปดูพึ่งนะครับผมมังกรพึ่งไปพี่รอหน้าบ้านเลยเสกมังกรออกมาเลยโอ้โหผมปรับอันนี้ก่อนเหลือนี่ผมปรับเหลือ6ก้อนเนี่ยผมไม่กล้าปรับเยอะว่ะเนี่ยผมปรับเท่าไหร่วะโอ้ไอบอลปรับ3-2ไหวอยู่หลอกลักหลอกยิงหยอกเล่นเอาไทเกอร์มานะครับต้องเอาไทเกอร์บินไปว่ะตัวอื่นบินได้ไหมล่ะพี่ไม่ได้ว่ะเพื่อนพอกับบอลนี่บินมานี่เอาปลาไปกินเอาไทเกอร์อยู่ด้านหลังพี่อ่ะใช่เหรอเอาปะเอ้พี่ไปฮะไปผมปล่อยเลยปล่อยมันอุ้ยพี่โบ๊ทดูดิอะไรอ่ะตัวฟ้าเท่ว่ะดูอะไรมองไม่เห็นอ๋อไม่เห็นเหรอได้แล้วเนี่ยพี่ดูดินอนเต็มเลยตัวใหญ่จังวะตัวโคตรใหญ่มันมาจากไหนวะบินมานอนเหรอวะเออโคตรสวยตัวอะไรไม่รู้นะครับอุ้ยมีการใครไม่ยิงใส่วะพี่บอสดูคิ้วกุดคิ้วกุดยิงใส่คิ้วกุดยิงใส่คิ้วกุดยิงใส่ไม่คิ้วกุดอย่างสวยเลยบอลอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่บนฟ้าพี่ไปช้าหน่อยพี่โอเคพี่เจอบอลละมันอยู่ห่างไกลมันอยู่ห่างไหมไอ้มังกรบีเนี่ยไอ้มังกรเลยหมู่บ้านเลยหมู่บ้านเราออกซ้ายอันนี้ไงพี่พายุหนามโคตรสวยเลยไหนวะมังกรเจอนี่ปุ๊บออกซ้ายใช่ป่าววะเหมือนมังกรมันก็อยู่แต่ที่เดิมๆเนาะใช่มันไม่ไปไหนเลยแต่ตัวสองตัวฟ้าๆมันมาจากไหนมันอยู่ไหนนี่นี่ตรงนี้พวกผมกับบอลเริ่มบินมังกรเก่งแล้วนะครับแต่มันก็บินในรกยังไงก็บินไม่เก่งว่ะน้ำบอลเนาะเนี่ยแถวเนี้ยพี่ผมจำได้แถวนี้เลยในหมู่บ้านเลยเหรอแถวเนี้ยแต่แถวเนี้ยแหละที่ผมจำได้แถวนี้เลยผมบินหลงมาจะมาหาพี่อ่ะมันเป็นรังยังไงอ่ะมันรังใหญ่ๆเลยพี่มันเป็นนอขึ้นมาเป็นนอขึ้นมาผมเรียกไม่ถูกอ่ะพี่จำไอ้มังกรสีแดงได้ป่ะแดงดำอ่ะมันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาเลยพี่นั้นผมขอปรับให้สุดเลยนะครับตั้งค่ากราฟิกปรับเป็น20หาไม่เจอว่ะมันไปไหนวะมันย้ายรังเองได้ด้วยวะไม่ได้หรอกนั้นขออนุญาตปรับเป็น32นะฮะสุดไปเลยผมปรับ12พอเดี๋ยวผมแลกตายมันเปิดเซิร์ฟอุ้ยมังกรตัวนี้โคตรสวยอุ้ย32ผมบินตามหาอีกดีวะนี่เปิดสุด32นั้นเพื่อนผมยังบินไม่เห็นเลยเจอไหมพี่หาอยู่เนี่ยมันอยู่ห่างจากหมู่บ้านไหมมังกรสีส้มเหรอบอลอยู่ไหนอ่ะนึงผมบินหายอยู่พี่ผมบินมาทางหมู่บ้านอ่ะอุ๊ยไอ้มังกรตัวใหญ่ผมจำได้ว่ามันอยู่แถวนั้นน่ะพี่ถ้ามาถึงหมู่บ้านนี้ปุ๊บออกซ้ายปุ๊บเจอน่าจะเจอเฮ้ยนี่รังที่เป็นต้นไม้ป่ะใช่ๆๆที่สีเนี่ยเออเนี่ยถึงแล้วสีลุงป่ะใช่ๆๆๆโอเคนั้นถึงแล้วมันสีลุงหรือสีเหลืองวะไม่รู้อ่ะสีลุงอ่ะสีลุงอ่ะพี่เห็นรังสีลุงเนี่ยไอ้มังกรเรนโบว์อ่ะอันนี้มังกรเรนโบว์นะเอ้ามังกรพึ่งอยู่ตรงไหนวะพี่เจอผมเจอมังกรเรนโบว์อะครับเพื่อนๆมังกรพึ่งหายเฉยมันก็เอาเรนโบว์ก่อนแล้วกันเรนโบว์อยู่ตรงไหนวะบอลทีพีไปเลยโอ้ไข่สวยมากยูนิคอร์นเรนโบว์ผมบินหายพี่กูหลงแล้วอันนี้หลงจริงเข้ามาที่รังเขาแล้วนะครับผมพูดเลยแล้วกันนะยูนิคอร์นเรนโบว์ไปดีกว่าเดี๋ยวแม่เขาด่าเฮ้ยแม่มันตามโอ้โหมานี่หน่อย follow me ตามฉันทีปึ๊บปึ๊บอุ้ยบินมาแล้วจ้าเจ็บบินมาแล้วบินมาแล้วโคตรสวยโคตรสวยมันพ่นไฟมันพ่นไฟไปราคาไปราคาไปราคาไม่อยู่ผมหาไม่เจอว่ะพี่อุ้ยอุ้ยมันพ่นใส่พี่พี่กลับหมู่บ้านก่อนทำไมตรงนี้มีลาวาด้วยวะเพื่อนนี่ผมบินเจเนเรตแมปเลยเนี่ยหาไม่เจอบอลหลงเปล่าบอลลืมเปล่าเออผมลืมจริงๆเนี่ย
เรามาหามังกรพึ่งแต่เราได้มังกรเรนโบว์เฉยเลยว่ะผมมังงไกลจริงๆเลยเอ้ยพี่ผมเจอพีระมิดป่ะผมเข้าพีระมิดก่อนโอ้โห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 ไม่อยากเข้าเลยว่ะพี่ทำไมวะผมพี่ซีพีมาครับผมนี่เดี๋ยวผมอยู่ตรงน้ำพี่พีระมิดมังกรเหรอผมบินอยู่ตรงน้ำพี่ทีพีมาเลยไม่พี่จะหามังกรพึ่งหมู่บ้านเอพีซีมีสองหมู่บ้านนะบอลมีสี่มีสามหมู่บ้านพี่โอ้เดี๋ยวติดกันเลยเนี่ยถ้าบินเลยมาหน่อยก็จะเจอแบบกองทัพผมเจอกองทัพไอ้นั่นอ่ะกองทัพอะไรไม่รู้อ่ะมังกรอ่ะมังกรที่มันมีคนขี่อ่ะมีคนขี่ด้วยเหรอใช่มีคนขี่ด้วยพี่คือพาร์ทนี้เราบอกคนด้วยเราอยากจะสร้างบ้านสบายสบายเอาอีกสุดท้ายแล้วก็มาเดินเซอร์เวย์หามังกรหามังกรอีกเฉยเลยดีดีโอ้ยหมู่บ้านหมู่บ้านมังกรเอ้ยผมเจออะไรไม่รู้พี่เนี่ยปีละปีดีป่ะบอลได้ปะบอกข้างนอกดิใช่ไหมที่มันมีตัวอะไรยืนเยอะๆปะล่ะเออเออได้ปะผมมาถึงที่เดิมแล้วเนี่ยคนละที่แน่เลยวะได้ปะอยู่ข้างบนเนี่ยมันปีละมิดอ่ะเออผมเจอพี่ละตรงนี้ใช่ไหมนี่แหละดูดิดูตัวอะไรยืนอยู่เต็มเลยเคลียร์พี่ลงก่อนอุ้ยจะมาตีเหรอมาตีเหรอมาดิบอลลูนเด้พี่ขอใช้สกิลหน่อยดิไม่ตายยังเท่ไม่เคยใช้เลยเว้ยเอ้ยพ่นไฟพ่นไฟพ่นไฟเอ้ยมีให้ตามหน่อยมีให้ตามหน่อยน้องพ่อระวังโดนตัวเองนะพี่ผมโดนตัวเองมาหลายรอบแล้วพ่นไฟเนี่ยโอ้โหนี่พ่นไฟเออหมดยังยังครับพี่นี่พี่บอสเต็มเลยอุ้ยเอ้ยเอ้ยผมได้กุญแจโดนตัวเองพี่บอสตายแล้วโดนตัวเองคือว่าผมคิดว่าตรงนี้น่าจะมีแบบน่าจะมีกรมเกิดใช่ไหมน่าจะมีแบบเออแต่ผมได้กุญแจแล้วก็ผมเจอเหมือนเป็นรูอะไรทั้งอย่างพี่กุญแจอะไรเฮ้ยพี่อันนี้มันคืออะไรวะเราลงไป L R E อะไรวะเนี่ยเจออันมาด้วยอะไรวะพี่บดโอ้ยกระตุกกระตุกนี่นี่อันนี้คือแหลกแล้วก็เนี่ยอ่านมาทิ้งไปเราไม่ใช้ไม่รู้อันนี้ไม่ใช้นี่ไม่ใช้ทิ้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บบันไดตรงนี้ทำให้ขึ้นระบอนปึ๊บเอ้ยพี่ผมเจออีกที่นึงเดี๋ยวผมพาไปพี่อยากรู้ไหนกุญแจบอลไหนขอดูกุญแจดิไหนนี่มีสองอันกุญแจอะไรอ่ะกุญแจไปที่โลกไหนวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันพี่แต่ว่าผมเจอหลุมเหมือนจะเข้าได้ลูกทะเลทรายปะวะจะไปปะจะไปปะสักดอกละกันสักดอกละกันเฮ้ยลูกพี่นี่ไม่รู้ขนูมาลูกรู้อะไรวะขอสักลูกขอสักลูกไม่มีลูกขนูเลยไม่มีพี่เคี้ยวกูดมันมีลูกขนูไหมไม่มีพี่เอาดีไม่มีเลยพี่ไม่มีจริง follow me รอฮะรอบังกรมานี่พี่ธนูลูกธนูได้นะได้ป่ะโอ้ยพี่ผีมันเกิดเยอะมากตายไปท้าโอ้โหหาลูกธนูดิหาเกลตันพี่ผมเจออะไรไม่รู้ว่ะตอนแรกมันเป็นนูนๆขึ้นมาก็เจอลูกธนูแล้วผมพยายามมองหาครับผมจำได้มันเป็นนูนๆขึ้นมาพี่ตัวนี้ดอกกุญแจแล้วอัดไปกี่ทีเนี่ยโอเคเราน่าจะกลับบ้านไหมหรือว่าเราไปหน้าประตูแล้วก็จบพาร์ทกันดีกว่าเออเราไปหาประตูปุ๊บแล้วก็จบประตูไม่จบพาร์ทที่หน้าประตูดีกว่าไปมันเป็นประตูนูนๆขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมวัดอยู่ไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจครับพี่แต่มันเป็นประตูนูนๆขึ้นมาผมอยู่หมู่บ้าน APC พี่ประตูนูนๆตรงนี้วะทำดีวะไม่รู้ว่ะแต่มันนูนขึ้นมาจริงๆเลยนะพี่ไปทำดีวะต้องบินช้าๆบินมองหาช้าๆเก็บเล็กไว้ด้วยครับทำดีวะผมว่าไม่ใช่ละลึกไปทำไหนลึกไปผมว่าไม่ใช่ละโอเคมันนูนขึ้นมาเราเดี๋ยวเราเจอประตูเราก็จบพาร์ทกันดีกว่ารู้สึกว่าน่าจะไม่เจอง่ายๆแล้วประตูหรือเปล่าวะมองยากมากมันยากจริงไม่รู้อ่ะเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลก่อนว่าเป็นที่ทะเลทรายจริงป่ะไม่งั้นถ้าไม่งั้นนะเราได้งมหาแน่งมหาทะเลแน่
โอเคแล้วจบพาร์ทดีกว่านะโอเคครับโอเคไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันให้ผมขอตายดีกว่านะครับขอบินตายรีเจ็คแล้วกันเพราะผมจะได้กลับไปเอาไข่ของเจ้ามังกรเรนโบว์นะครับผมเอ้ยพี่บอสมีโอกาสไหมที่ว่ามันจะเป็นแบบเป็นโลกของทะเลทรายอ่ะแบบเอ้ยพี่เหมือนเจอแล้วเจออะไรเจอประตูใช่เหรอลงไปดิลงตรงพื้นดิผมไม่ได้ใจไม่ใช่ป่ะไอ้ชิบหายมันเป็นพีระมิดพี่เป็นประตูป่ะล่ะมันเป็นพีระมิดพี่ผมขอโทษโอเคงั้นไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันโอเคบอสปิดคลิปดิก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับไปละโอเคไว้เจอคลิปหน้าผมสวัสดีผมสวัสดีครับโอ้โหขอรีเจ็คหน่อยละกันลืมบอกคนรู้ว่าจะรีเจ็คเต้นโชว์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บรีเจ็คโอ้โหเรียบร้อยก็เอาไข่ไปวางครับแล้วก็จบคลิปกันดีกว่าเราไปดูไข่เรนโบว์กันไม่ทันแล้วพี่ผมปิดของผมไปละโอเคแล้วผมไปตั้งโชว์ครับผมไข่เรนโบว์ผมปุ๊บเดี๋ยวผมดึงสวยเลยไข่เรนโบว์โอเคเจอกันคลิปหน้าผมสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับเอาละครับผมถ้าคุณชื่นชอบคลิปของผมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดติดตามตรงนี้เลยปุ่มสีแดงตรงนี้ครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทุกวันนะครับผมที่ผมปล่อยและอย่างที่2ครับขาดไม่ได้เลยนะฮะปุ่มกระดิ่งครับผมนี่ถ้าลืมกดไปนะครับจะดูคลิปไม่ทันเพื่อนนะครับแล้วคุณได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเลยเวลาคลิปผมปล่อยและเจอกันนะครับบ๊ายบาย